เขาห้ามเล่นโทรศัพท์เพราะเล่นโทรศัพท์ปรับ 10,000 บาทเอาจริงอ่ะก็โอเคครับก็ต้องยกเครดิตให้กับพี่เตี้ยด้วยพี่เตี้ยคือหัวเรืออันดับหนึ่งในเชิงศาสตร์ของฟุตบอลในสนามซ้อมในสนามแข่งแล้วนักเตะทุกคนก็ให้การยอมรับกับพี่เตี้ยด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบมันก็โอเคแล้วตรงนั้นก็ต้องให้เครดิตกับพี่เตี้ยแล้วก็สตาฟโค้ชทุกคนแล้วก็นักเตะทุกคนที่ทำได้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังเหมือนเดิมครับเรายังไม่มองไกลอะไรถึงขนาดไหนหรอกมันก็ต้องโฟกัสที่นัดต่อนัดมันเป็นนัดที่6เองยังไม่จบเลยแรกเลยยังไม่ถึงครึ่งทางในเลยแรกมันก็ต้องดูไปยาวเจอไหมครับฝากอะไรก็คารวะหัวใจของแฟนบอลสนามชนทุกคนจริงครับเกือบพันคนครับที่มาก็มอบสัญลักษณ์นี้ให้กับแฟนบอลสนามชนทุกคนครับก็ให้กำลังใจพวกเราต่อไปครับแล้วก็พวกเราจะพยายามแก้ไขความผิดพลาดแล้วก็ทำผลงานให้มันดีเรื่อยๆโฟกัสที่นัดต่อนัดแล้วก็ให้แฟนบอลสนามชนทุกคนเดินทางกลับอย่างปลอดภัยครับครับเกมหนึ่งนะครับก็ครึ่งหลังต้องยอมรับว่าเมืองทองเจ้าบ้านมาดีมากแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าพอครึ่งแรกเรานำอยู่ 2-0 เรารู้แล้วว่าเขาต้องมาเปิดเกมรุกใส่เราก็เหมือนสไตล์เราต้องเล่นแบบรับกลุ่มไว้ก่อนแล้วก็รอจังหวะสวนเอาอะไรครับสกอร์มันเลยออกมาเป็นแบบนี้ครับนั่นเป็นนโยบายของสโมสรเราอยู่แล้วแล้วเรามีเด็กอัลเทอร์มีที่ขึ้นมาเยอะๆถ้าเกิดเราไม่ให้โอกาสเขาได้ลงเล่นอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าเราจะมีอัลเทอร์มีทำไมอ่ะมันก็ต้องแบบต้องให้เขาก็วางใจเขามันก็มีอยู่สองดาวเด็กไม่ดังก็ดับถ้าเกิดเขาลงไปเขาทำไม่ได้เขาดับเขาลงไปแล้วก็ทำได้มันก็ดีมันก็ดังไปอะไรเงี้ยจุดนี้มีติดทีมชาติจริงๆครับ3คนครับ3คนนี้จะเปรียบเสมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอีกระดับคนในอาชีพยังไงบ้างครับแน่นอนครับคิงครับที่ประกาศรายชื่อมา23คนของเรามี3คนครับมี1มีจับมี1มีแล้วก็มีนายนะมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กอะคาเดมี่ที่มีอยู่เกือบ100คนครับว่าแบบเนี่ยเป็นอย่างรุ่นพี่เรานะตั้งใจฝึกซ้อมเราโอกาสที่จะได้มาเล่นในชุดใหญ่เพื่อที่จะได้ติดทีมชาติไทยเหมือนอย่างพวกพี่เขาสามคนอะไรเงี้ยพูดถึงแผนงานในช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับสุรีครับก็มีแผนในการเตรียมทีมแล้วก็ความต่อเนื่องอย่างไรบ้างครับแน่นอนมันก็ต้องซ้อมครับแต่เราก็จะมีการพักเบรกประมาณ3วันแล้วก็นักฟุตบอล3คนไปทีมชาติวันจันทร์ก็ไปที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับที่เหลือก็ซ้อมอยู่ที่ชลบุรีเราก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องแล้วแล้วก็รอให้ทีมชาติเขากลับมาจากเสร็จภารกิจแล้วเราก็ค่อยมาจูนกันใหม่ในนัดต่อไปครับผ